ประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่17นะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะคะในการที่จะตีด่าน990นะคะเมื่อวานก็กระชากไปถึง997นะคะในตอนปิดนะคะหลังจากลุ้นกันมานะคะเหนื่อยเลยตั้งแต่วันจันทร์นะคะก็ถือว่าแนวโน้มระยะสั้นนะคะดีขึ้นนะคะก็ยังพอมีอัพไซด์ให้เล่นได้อยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยเต็มทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างสอดคล้องกับระยะสัปดาห์ที่เรามองว่าถ้าหากว่ามีการดิบตัวแรงๆกระชากขึ้นมาอย่างนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินประมาณ 1,010-1,020 จุดนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือตัว Modified Stochastic เนี่ยนะคะยังอยู่ในเขต Overbought นะคะเปอร์เซ็นต์ K เนี่ยก็สูงประมาณ 87% แล้วนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะคะที่เรามองว่าระดับ 20,000 กลางๆเนี่ยก็ถือว่ายังไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญเท่าไหร่สำหรับการเคลื่อนตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังสามารถซื้อเก็งกำไรได้แต่ก็ต้องพร้อมเสมอที่จะรับมือกับการปรับตัวลงนะคะแนวรับเนี่ยก็คือพลิกกลับเอาแนวต้านในอดีตนะคะ990ถึง985ตอนนี้ก็รับตำแหน่งใหม่นะคะเป็นแนวรับไปเรียบร้อยส่วนหุ้น4ตัววันนี้นะคะก็จะมีซื้อ2 trading buy 2นะคะฝั่งซื้อก็คือท็อปกับ TUF นะคะ ตัวแรกนะคะตัวท็อปนะคะปิดไปที่62นะคะเมื่อวานนี้ก็ผ่านแนวต้านสำคัญ EMA 75มาได้นะคะสัญญาณบวกจากเครื่องมือก็พร้อมนะคะวอลุ่มก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะคิดว่าแนวต้านข้างหน้านะคะด่านต่อไป EMA 200ที่65บาทเนี่ยคิดว่าไม่น่ายากเย็นนะคะตัวนี้นี่แนวรับอยู่ที่60บาทส่วนคัทลอสอยู่ที่57.50นะคะตัว TUF เมื่อวานปิดไปที่56นะคะกราฟแท่งเทียนเป็นแบบ bullish engulfing นะคะสัญญาณบวกจากเครื่องมือโอเคนะคะมองแล้วเนี่ยก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อแนวต้านถัดไปนะคะที่ประมาณ 58-59.25 แนวรับจะอยู่ที่ 54.50 แล้วก็คัทลอสที่ 52.50 ค่ะส่วนตัว trading buy นะคะก็คือตัว home pro นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะมีสัญญาณเดินหน้าจากเครื่องมือนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาจากช่วงประมาณ8.8 บาทเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพักตัวเป็นรอบที่2แล้วนะคะเราก็ตีเส้นให้ดูเนี่ยเป็นแบบรูปแบบธงปลายแหลมนะคะซึ่งถ้าว่ากันตามตำราแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นข้างบนมากกว่าที่จะลงข้างล่างนะคะก็เลยน่าจะลองลุ้นกันดูหน่อยนะคะเราก็มองแนวต้านช่วงสั้นไว้ที่10.50 บาทนะคะถ้าผ่านได้ก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงโฮมโปรจะมีแนวรับอยู่ที่9.85 บาทนะคะคัทลอสที่9.75 บาทค่ะส่วน TTA นะคะก็นับกราฟแท่งเทียนนะคะแท่งขาวๆนี่ได้5แท่งติดต่อกันแล้วนะคะช่วงสั้นก็ถือเป็นอัพเทรนด์นะคะอินดิเคเตอร์นี่ยังมีความเป็นบูลลิชสูงนะคะราคาช่วงสั้นก็เลยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อไปได้อีกเป็นแนวต้าน 16.80 แล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 15.8 นะคะส่วนคัทลอสจะอยู่ที่ 15.50 ค่ะก็ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ